สวัสดีค่ะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการเปิดไพ่ทำนายดวงค่ะกับดิฉันอาจารย์นิชานันท์ฉัตรพิรมพรครับกับผมอาจารย์อมศรีคเนศนะฮะค่ะก็มาพบกับอีก6ราศีค่ะนะครับที่เราดูไว้เมื่อ6ราศีที่แล้วนะครับประจำเดือนกุมภาพันธ์นะคะใช่อันนี้ก็จะเป็นราศีกรกฎละใช่ค่ะนะครับแล้วก็ตามด้วยจนถึงราศีธนูประมาณนี้นะฮะตรงนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับกับราศีกรกฎนะครับผมราศีกรกฎได้ไพ่เดทนะครับเพราะนั่นคือชาวราศีกรกฎอย่าเพิ่งตกใจเพราะนั่นคือชาวราศีกรกฎในเดือนนี้คุณจะมีเกณฑ์เข้าไปสัมผัสกับสิ่งที่มองไม่เห็นกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติหรือคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะโดนผีอ้ำหรือคุณจะได้เข้าไปมีเกณฑ์ที่จะได้สื่อกับสิ่งที่มองไม่เห็นก็ได้ซิกเซนส์สัมผัสพิเศษเหนือธรรมชาติอะไรประมาณนี้นะครับมันจะมีอะไรบางอย่างที่อาจจะได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือคุณอาจจะได้เข้าไปอยู่ในพิธีกรรมอะไรบางอย่างโอ้อันนี้นะครับดีหรือไม่ดีเนี่ยอาจารย์ก็มันแล้วแต่คนครับบางคนก็อาจจะไปอยู่ในกลุ่มของร่างทรงไปอยู่ในกลุ่มของการดูดวงไปอยู่ในกลุ่มของการเข้าไปวิปัสสนากรรมฐานเข้าไปฟังเทศฟังธรรมแล้วบังเอิญไปเจอสิ่งที่ลึกลับหรือไม่ก็ไปเจอเกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นก็คือเจ้าที่เจ้าทางสัมภเวสีวิญญาณเพราะนั่นคือในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎจะได้เข้าไปสัมผัสกับสิ่งที่เหนือธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมหรืออะไรก็ตามอะไรประมาณนี้นะฮะส่วนถ้าเป็นอีกมุมนึงก็คือจะมีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับเรื่องการกินยาการรักษาพยาบาลสุขภาพอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้หรือไม่ก็ได้เข้าไปเกี่ยวพันกับโรงพยาบาลหรือไม่ก็อะไรละแพทย์อะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้นะฮะส่วนถ้าเป็นในสายงานเนี่ยเดือนนี้ชาวราศีกรกฎเนี่ยถ้ามองอีกมุมนึงนะเดือนนี้คุณจะมีเกณฑ์เกี่ยวพันกับต่างประเทศนะครับหรือไม่ก็ต่างแดนนะครับหรือมีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับงานสอบราชการการศึกษาการเรียนรู้อะไรเงี้ยนะครับเน้นอะไรที่เกี่ยวกับพวกการสอบการแข่งขันก็ได้เหมือนกันประมาณนี้นะฮะถ้าเป็นในเรื่องเงินทองก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินมาได้เงินมาจากสิ่งที่มองไม่เห็นก็คือถึงยังไงอะคะก็คือคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะมีโชคฟลุกๆเหมือนแบบประมาณแบบว่าไปขอกับสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วได้โชคนะฮะหรือมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินไปกับการทำประกันเคลมประกันนะฮะหรือมีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับเรื่องเสียเงินไปกับพวกประเภทด้านการกู้ยืมนะครับก็ได้นะครับหรือคุณอาจจะเข้าไปทำธุรกรรมอะไรที่เกี่ยวกับสถาบันการเงินแบงก์ธนาคารหรือติดต่อคุยเรื่องเอกสารค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเอกสารให้กับหน่วยงานราชการก็ได้เหมือนกันอาจจะเป็นค่าใบค่าบินค่านู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะตรงนี้นะถ้าเป็นในเรื่องเกี่ยวกับด้านความรักก็แน่นอนถ้าเป็นคนที่ยังโสดเนี่ยคุณก็จะได้เกี่ยวพันกับบุคคลที่อยู่ในวงการเกี่ยวกับความเป็นความตายนะครับหมอพยาบาลโรงพยาบาลราชการตำรวจทหารอะไรก็ได้นะทำงานกฎหมายหรือไม่ก็อะไรที่เกี่ยวกับพวกประเภทนะวงการที่เกี่ยวกับประกันก็ได้อะไรประมาณนี้นะฮะส่วนคนที่เป็นความรักด้วยกันเนี่ยในเดือนนี้คุณก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้เข้าไปชวนกันไปทำบุญหรือไม่ก็มีเกณฑ์ที่จะอาจจะนอนอยู่ด้วยกันแล้วเกิดผีอำหรือไม่ก็มีเกณฑ์ที่จะมีสิ่งลึกลับได้คุยกันสิ่งที่มองไม่เห็นก็ได้ อะไรประมาณนี้นี่คือชาวราศีกรกฎนะฮะหรือคุณกับคนรักเข้าไปคุยเรื่องสถาบันการเงินแบงก์ธนาคารหน่วยงานราชการเซ็นเอกสารสัญญาต่างๆอะไรเงี้ยนะฮะช่วยกันจับมือกันไปสอบเกื้อกูลกันอะไรนี้ก็ได้นะฮะสำหรับเราชาวราศีกรกฎนะครับตรงนี้แล้วก็อีกมุมนึงอาจจะได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พึ่งสายมูขอพรเทพเทวดาสักหน่อยนึงอะไรประมาณนี้นะครับสรุปง่ายๆคือชาวราศีกรกฎเนี่ยจะเน้นมูเตรูนิดนึงอะไรที่เกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นเดือนนี้เขาจะมีความเชื่อเกิดขึ้นหรือจะได้ไปสัมผัสอะไรพิเศษลึกลับเนื้อธรรมชาติเกิดขึ้นแล้วกันสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะต่อไปเป็นชาวราศีสิงค์ครับสิงค์นะคะเดือนนี้พบเจอกับอะไรชาวราศีสิงค์นะได้เหรียญขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยชาวราศีสิงค์จะโดดเด่นเลยนะในเรื่องของโชคอันนี้มาจากความสามารถล้วนๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงจากคำพูดการเจรจาด้วยก็แปลว่าเดือนนี้ชาวราศีสิงห์พูดเป็นเงินเป็นทองนะคะเอ่ยอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเหมือนจะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอยู่ตลอดเวลาหรือเดือนนี้คุณอาจจะโชคดีเกี่ยวกับการได้เข้ามาสู่อะไรนะโครงการเยียวยาจากทางภาครัฐก็ได้อยู่ดีคุณอาจจะสมัครได้ก็ได้นะใช่ผ่านเราชนะเรารักกันเราไปด้วยกันเราเนี้ยมันจะมีมือทางเดินไปอะไรเงี้ยด้วยกันใช่เพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์ก็จะมีโชคดีเกี่ยวกับเงินที่ไม่คิดว่าจะได้ก็ได้กลับคืนมาครับผมครับนะคะเดือนนี้โดดเด่นในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองโชคลาภต่างๆนะถ้าเป็นในเรื่องของงานการได้รับโอกาสค่ะก็แปลว่าเดือนนี้ชาวราศีสิงห์จะได้รับโอกาสดีๆเพราะฉะนั้นโอกาสน้อยนานๆจ
จะมาทีเพราะนั้นชาวราศีสิงห์ก็ควรพิจารณาและคว้าไว้ซะเพราะว่าโอกาสเหล่านี้นานๆครั้งจะมาทีแล้วชาวราศีสิงห์เนี่ยเท่าที่ดูนะคะพิจารณาดูแล้วน่าจะคุ้มกับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นสำหรับชาวราศีสิงห์บางคนได้รับโอกาสจากหน่วยงานองค์กรต่างๆที่นำเสนอในเรื่องของรายได้ช่องทางโอกาสดีๆมองดูแล้วดูเหมือนคุ้มนะดูแล้วโอเคกว่าราศีสิงห์อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนโยกย้ายก็เป็นได้ในเรื่องของสายงานเกิดขึ้นซึ่งเอื้อในเรื่องของผลประโยชน์นั่นเองหรือบางคนถ้าเป็นในเรื่องของงานเนี่ยก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะมีงานนอกเกิดขึ้นรับจ็อบพิเศษรับจ็อบเสริมมีรายได้เข้ามาในมือสามารถบริหารจัดการและสามารถที่จะจุนเจือได้ด้วยนะก็แปลว่าเดือนนี้ชาวราศีสิงก็จะมีโอกาสได้เงินได้ทรัพย์มาแล้วจุนเจือคนอื่นได้ด้วยนะคะในเรื่องของโชคการเงินบอกได้เลยว่าเดือนนี้ไม่ขาดมือการงานก็ถือว่าโดดเด่นสำหรับชาวราศีสิงถ้าเป็นในเรื่องของความรักคือร่วมด้วยช่วยกันค่ะคนที่มีความรักกับชาวราศีสิงห์ในเดือนนี้บอกได้เลยว่าชาวราศีสิงห์อาจจะเสน่ห์ร้อนแรงหรือคำพูดเจรจาหวานเสน่ห์ดูแล้วน่าฟังแล้วน่าคล้อยตามถ้าเกิดชาวราศีสิงห์ไปพูดชักชวนใครทำธุรกิจอะไรก็ตามแต่บอกได้เลยว่าอารมณ์คล้อยตามมีโอกาสเป็นไปได้สูงเพราะชาวราศีสิงห์จะสามารถพูดแล้วได้ทรัพย์เข้ามาอย่างง่ายดายนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักคือเอื้อกันค่ะอาจจะมีเกณฑ์ได้ลงทุนบางอย่างร่วมกันคนที่มีคู่อยู่แล้วก็มีโอกาสวางแผนเรื่องอนาคตการเก็บหอมรอมริบเกิดขึ้นถ้าคนที่ยังไม่มีคู่ก็อาจจะต้องเป็นสายเปนิดนึงในการมัดใจหรือดึงดูดคนรักที่จะเข้ามาสำหรับคนใหม่สำหรับชาวราศีสิงห์คือเดือนนี้เน้นเปได้มาแล้วก็เปต่อนั่นเองสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะโอเคนะครับคราวนี้มาถึงราศีกันบ้างนะฮะราศีกันได้อะไรมาได้ไพ่ทยานไปข้างหน้าเป็นอย่างไรก็คือช่วงนี้ชาวราศีกันจะไฮเปอร์ไฮเปอร์ขยันเป็นพิเศษนะงานเหรอเหมือนประมาณแบบว่ากินน้ำมะพร้าวเข้าไปมีความคึกคักนะฮะตรงนี้เพราะนั่นคือชาวราศีกันในช่วงนี้คุณก็จะมีเกณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกความแอคทีฟอยู่เฉยไม่ได้แล้วอันนี้คือบ้าทำงานไม่ได้คึกคักอย่างอื่นนะคือเดือนนี้บอกเลยว่าคุณราศีกันเนี่ยอะไรที่เป็นงานหาเงินได้เอาหมดรับหมดเลยงานเล็กงานน้อยงานจ็อบงานนิดงานหน่อยเอาหมดเลยเพราะคือช่วงนี้ราศีกันจะค่อนข้างประเภทแบบว่า1ขยันนะฮะแล้วก็แอคทีฟตัวเองไม่ยอมอยู่เฉยถ้าเป็นในสายงานก็แน่นอนคุณก็ขยันเลยแหละอะไรที่เป็นงานอะไรที่มันหาเงินได้อะไรที่มันสามารถเรียนรู้ศึกษาอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องการที่จะไขว่คว้ามาคุณจะลุยไปข้างหน้า มันเป็นสัญลักษณ์ของคนที่มีลูกธนูที่พุ่งทะยานไปข้างหน้ามีเป้าหมายชัดเจนนะใช่เพราะนั่นคือชาวราศีกันในช่วงนี้คุณจะมีเป้าหมายคุณจะมีวางแผนคุณจะคิดว่าฉันต้องทำให้ได้ฉันต้องไปให้ถึงมันเนี่ยประมาณนี้นะฮะหรือไม่ก็การงานคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นในเรื่องเงินทองก็แน่นอนคุณก็มีเป้าหมายที่คุณจะต้องการคุณอาจจะเป้าหมายตั้งเป้าไว้ว่าคุณจะได้รถแบบนี้ยี่ห้อนี้บ้านหลังแบบนี้อะไรเงี้ยเงินก้อนเก็บเงินแบบนี้ได้เงินจำนวนนี้เนี่ยเพราะนั่นคือชาวราศีกันก็จะมีความคาดหวังเขามองอนาคตมีเป้าหมายนะมองในเรื่องการซื้อของในเรื่องทรัพย์นะครับหรือถ้าเป็นเรื่องความลับก็แน่นอนคุณก็จะมีเกณฑ์มองเป้าหมายว่าคนคนนี้ต้องช่วยฉันได้คนคนนี้ต้องพากันไปเจริญก้าวหน้าคนคนนี้ต้องพึ่งพาได้คนคนตรงนี้ต้องดีในอนาคตก็คือเราไม่ได้มองแค่เป็นความรักแบบจุกจิกจุกจิกแบบคุกคิกละพิศวาสอย่างเดียวเป็นความรักที่มองไปอนาคตใช้ชีวิตร่วมกันเนาะหรือไม่คิดเลยปีนี้เดือนนี้ทำอย่างเดียวหรอทำแต่งานประมาณนี้ไม่ยุ่งเรื่องรักเลยประมาณนี้ก็ได้ก็ระวังเหมือนกันเพราะว่าขึ้นไพ่ตั้ง7หรือ8ไม่ทันแปดไม่เท้าก็คือมันเป็นไพ่ที่ดีขึ้นเรื่อยๆส่วนความรักอีกมุมนึงพัฒนาพัฒนาใช่ก็คือใครที่คุณที่คบอยู่คนที่กำลังคุยอยู่หรือคนที่ความรักที่คุณเกิดขึ้นอยู่เนี่ยเดือนนี้คุณจะดีขึ้นพัฒนาขึ้นวางเป้าหมายด้วยกันใช้ชีวิตการวางแผนการทำอะไรด้วยกันก็ได้นี่คือราศีกันฟังแล้วก็ชื่นใจสำหรับชาวราศีกันนะคะจบลงไปนะคะสำหรับ3ราศีในเทปนี้นะคะเราจะเหลืออีก3ราศีสุดท้ายในเทปต่อไปนะคะเดี๋ยวพบกันครับผมครับครับผมมาพบกับเราอีก3ราศีสุดท้ายนะฮะตุลพิจิธนูประมาณนี้นะฮะว่าจะเป็นยังไงบ้างใน3ราศีสุดท้ายนี้นะมาถึงราศีตุลอาจารย์นิชนาเลยครับราศีตุลนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์เหตุการณ์ในชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรการพยากรณ์เราครั้งนี้นะคะชาวราศีตุลตุลครับผมเดือนนี้นะคะไพ่เกี่ยวพันกันในเรื่องของการขยับขยายการเดินทางเกิดขึ้นก็แปลว่าเดือนนี้ช้าๆได้พาเริ่มงามทุกอย่างจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบราบเรียบทุกอย่างจะเป็นไปตามลำดับและแบบแผนจะไม่มีการวู่วามต่างๆเกิดขึ้นก็แปลว่าเดือนนี้
นะคะชาวราศีตุลเนี่ยเขาจะทำอะไรตามระบบระเบียบที่เขาบริหารจัดการไว้ทุกอย่างจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามแบบตามแผนเดือนนี้จะรู้สึกอารมณ์ดีขึ้นไม่เหงาการทำงานมีกิจกรรมกับเพื่อนร่วมงานมีทีมมีกลุ่มอยู่ด้วยอยู่ในออฟฟิศด้วยไม่ได้อยู่คนเดียวเหงาคนเดียวนะคะและที่สำคัญในอนาคตในเรื่องของแผนการทำงานอาจจะมีโอกาสได้เดินทางออกนอกองค์กรหรือการทำกิจกรรมนอกพื้นที่เกี่ยวกับสายงานเกิดขึ้นก็เป็นได้นะคะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้ก็อาจจะมีเกณฑ์วางแผนเกี่ยวพันกับเรื่องของยศยานพนะอยากจะแต่งรถอยากจะเสริมรถอยากจะเข้าร้านแต่งรถบางอย่างอาจจะทำออปชั่นอะไรเสริมต่างๆเกิดขึ้นเกี่ยวพันกับเรื่องของยศยานพนะอยากได้รถก็ได้บางคนหรือมองในเรื่องของการอยากมีรถก็ได้รถคันใหญ่ใช้ชีวิตอยู่กับรถก็ได้หรือบางคนอาจจะมีโอกาสได้ใช้ชีวิตอยู่กับรถอย่างที่อาจารย์อมบอกมีเกณฑ์ได้เดินทางหรือวางแผนการใช้ยศยานพนะกันเกิดขึ้นนะคะและที่สำคัญเนี่ยเดือนนี้เหมือนจะมีโอกาสมีโชคดีกับเพศตรงกันข้ามถ้าเจ้าของราศีเป็นเพศชายก็จะมีโชคดีกับเพศหญิงถ้าเจ้าของราศีเป็นเพศหญิงก็จะมีโชคดีกับเพศชายนะคะเหมือนจะมีดวงเอื้อกันระหว่างเพศตรงกันข้ามหนึ่งเอื้อกันทางด้านไหนถ้าเป็นในเรื่องของงานเหมือนมีโอกาสที่จะส่งเสริมพัฒนาในเรื่องของงานหรือโอกาสช่องทางดีๆเรื่องงานเกิดขึ้นถ้าเป็นในเรื่องของเงินเหมือนมีโอกาสได้ซัพพอร์ตหรือมีโอกาสที่จะมีรายได้เสริมหรือชี้แนะแนวทางในเรื่องของช่องทางการหารายได้ถ้าเป็นในเรื่องของความรักก็เหมือนจะเป็นคิวปิดให้ช่วยชี้แนะให้ช่วยแนะนำให้ช่วยบอกต่อให้จะมีโชคดีกับประเภทตรงกันข้ามเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ชาวราศีตุลค่อยๆเป็นค่อยๆไปทุกอย่างจะไม่เขาเรียกว่าจะไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจเดือนนี้ชาวราศีตุลจะใช้ชีวิตแบบราบเรียบแต่ก็มีเป้าหมายและจุดยืนชัดเจนนะคะสำหรับชาวราศีตุลครับผมมาถึงราศีพิจินะฮะชาวราศีพิจิในเดือนนี้บอกเลยว่าคุณจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับการศึกษาการเรียนรู้กับหลบลมนะครับถ้าเป็นในสายงานก็แน่นอนแหละครับคุณจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับการศึกษาการสอบถ้าเป็นในหน่วยงานราชการก็จะมีเกณฑ์เกี่ยวกับการวางแผนการสอบการอบรมนะครับหรือการศึกษาวิชาการความรู้อะไรประมาณนี้นะครับพูดง่ายคือในเดือนนี้ราศีพิจิกจะต้องศึกษาศาสตร์อะไรบางอย่าง ถ้าเป็นเกี่ยวกับธุรกิจค้าขายคุณก็อยากจะเรียนรู้อะไรเพิ่มเรียนรู้มาค้าขายคือเหมือนว่ารู้ให้ชัดรู้ให้รู้จริงศึกษาแผนการงานไว้ก่อนล่วงหน้าใช่เรียนการค้าเรียนทำขนมเรียนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะมาเป็นธุรกิจค้าขายนะครับตรงนี้นะฮะหรืออีกมุมนึงคือคุณจะเข้าไปคุกคีอะไรที่เกี่ยวกับองค์กรที่เกี่ยวกับโรงเรียนมหาลัยนะครับหรือไม่ก็ธุรกิจอะไรงานที่เกี่ยวกับพวกโรงเรียนหรือมหาลัยก็ได้นะครับตรงนี้นะฮะถ้าเป็นในเรื่องเงินทองก็แน่นอนครับคุณอาจจะต้องเสียเงินไปกับการเรียนรู้แน่นอนคุณจะต้องเสียเงินไปการศึกษาค่ะหรืออีกมุมหนึ่งคุณจะมีโอกาสที่จะได้เกี่ยวกับการสอนก็ได้ก็คือเป็นครูด้วยใช่คุณอาจจะมีความเป็นครูคือคุณจะได้เงินไงจากการที่คุณเป็นครูบอกเลยว่าเดือนนี้คุณจะมีความเป็นครูมันคือเม็ดเงินที่คุณได้มาอาจจะมาจากคนที่มาจากเรียนรู้วิชาจากคุณก็ถือว่าคุณก็จะมีโชคดีตรงนี้เป็นครูหรือที่ปรึกษาก็ได้นะได้ผลตอบแทนอะไรประมาณนี้ความเป็นครูตรงนี้นะฮะหรืออีกมุมหนึ่งคือคุณก็จะมีเสียเงินไปกับการศึกษาลูกบุตรค่าเทอมค่านู่นนี่นั่นก็ได้เหมือนกันนี่คือราศีพิจิประมาณนี้นะส่วนถ้าเป็นเรื่องความรักก็แน่นอนครับในเดือนนี้ถ้ามองในเชิงชู้สาวเนี่ยคุณจะต้องตั้งรับกับมันจะมีคนเข้ามาเกี่ยวพันกับคุณมากหน้าหลายตาแต่มันเหมือนจะมีแต่ปริมาณเสน่ห์เยอะใช่ไหมนะคุณภาพไม่ได้อะไรประมาณนี้หรืออีกมุมนึงคือจะมีอาชีพบุคคลที่อยู่ในวงการนักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์ทำงานมหาลัยหรือไม่ก็เกี่ยวกับวิชาการมาเกี่ยวพันกับคุณก็ได้นะครับส่วนอีกด้านนึงตัวคุณเองกับคนรักคุณอาจจะได้พากันไปศึกษาคุณอาจจะได้สอนคนรักบอกคนรักแนะนำคนรักคุณอาจจะเป็นเหมือนครูสอนคนรักก็ได้เป็นการวางแผนให้คนรักก็ได้เช่นเดียวกันนี่คือราศีพิจิกครับผมค่ะก็เป็นครูกันไปเป็นทั้งครูเป็นทั้งนักเรียนได้ว่างั้นถูกต้องสำหรับชาวราศีพิจิกนะสำหรับราศีน้องสุดทองหน้าจานโอมธนูนะคะเป็นอย่างไรสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ครับผมโอ้โหชาวราศีธนูได้ไพ่ราชินีถือถ้วยสบายเพราะฉะนั้นบอกได้เลยค่ะว่าไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความสง่างามความสุขสบายความหลั่นล้าการมีชีวิตที่อิสระเสรีและที่สำคัญรู้สึกว่าเดือนนี้ชาวราศีธนูจะเน้นความเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนหันกลับมาดูแลตนเองมากขึ้นแต่ต้องระมัดระวังการกินหน่อยนะคะเพราะว่าชาวราศีธนูเนี่ยรู้สึกว่าจะมีกิจกรรมในเรื่องของการกินการดื่มการเฮฮาปาร์ตี้เยอะทำให้สรีระหรือรูปร่างอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่หุ่นบางเพียวอาจจะเป็นรูปร่างอวบอันน่ารักก็เป็นได้สำหรับชาวราศีธนูแต่ข้อโดดเด่นของชาวรา
ราศีธนูนะคะก็คือเดือนนี้บอกได้เลยว่าชาวราศีธนูจะค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของวงสังคมการทำงานที่เกี่ยวพันกับเรื่องของออกการออกสื่อการออกภาคสนามการทำงานหรือการทำธุรกิจส่วนตัวค่อนข้างจะมีความโดดเด่นในตัวและที่สำคัญชาวราศีธนูจะสามารถใช้พลังภายในหรือความสามารถที่ตัวของชาวราศีธนูมีเนี่ยออกมาเป็นรายได้ได้โดยที่เขาอาจจะนำความรู้ที่มีอยู่ดั้งเดิมเอามาเคาะฝุ่นนิดนึงแล้วกลับกลายมาเป็นโปรเจกต์หรือการขายไอเดียต่างๆเกิดขึ้นสำหรับชาวราศีธนูนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินค่ะบอกได้เลยว่าชาวราศีธนูเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเกี่ยวพันกับเรื่องของงานบ้านซื้อของเข้าบ้านนะคะซื้อแฟบซื้อสบู่น้ำปลาซื้อเครื่องของแต่งบ้านหรืออีกในย่านหนึ่งคุณอาจจะทำธุรกิจการเงินที่เกี่ยวพันเรื่องของการตกแต่งก็ได้การตกแต่งไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลการขายสินค้าเกี่ยวพันเรื่องของการตกแต่งบ้านเสริมแต่งแล้วดูดีแต่งแล้วดูเสริมดวงนะนะหรืออีกในย่านหนึ่งตัวคุณอาจจะทำธุรกิจการค้าขายโดยรวมได้ใช่ที่อยู่อาศัยต้นไม้ใช่ร้านอาหารได้หมดเลยได้หมดเลยแล้วที่สำคัญชาวราศีธนูเนี่ยบอกได้เลยค่ะว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความเชื่อเขาจะเอาศาสตร์ในเรื่องของความเชื่อเข้าไปเกี่ยวโยงกับเรื่องของธุรกิจเข้ามาแล้วค่อนข้างจะทำได้ดีแล้วเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเป้าหมายแล้วก็กลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะคือสามารถส่งมอบคือส่งสิ่งดีๆต่อให้กับลูกค้าและลูกค้าสามารถตอบรับกลับคืนมาแล้วก็ส่งต่อสิ่งดีๆกลับคืนมาด้วยเช่นเดียวกันถ้าเป็นในเรื่องของความรักค่ะชัดเจนว่าตัวของคุณเองจะรู้สึกว่าเป็นตัวของตนเองมากขึ้นสำหรับเดือนนี้นะคะชาวราศีธนูจะหันกลับมารักตนเองดูแลตนเองมากขึ้นดูแลให้ตัวเองสวยงามสิ่งที่ไม่เคยทำอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทรงผมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่สีผมไม่เคยทำอาจจะได้มีการย้อมสีเกิดขึ้นนะคะหรือบางคนเล็บไม่เคยทาอาจจะได้ทาเล็บก็ได้ได้ดูแลปฏิบัติตนเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้เสน่ห์ดึงดูดในเรื่องของความรักทำให้ความรักของคุณกับคนรักมีโอกาสที่จะชื่นมื่นและลงตัวอย่างน่ารักมากมายเลยทีเดียวสำหรับชาวราศีธนูไม่เครียดค่ะสรุปง่ายคือเดือนนี้ชาวราศีธนูเขาจะไม่ค่อยเครียดทุกอย่างจะอยู่ในแนวความคิดที่เขาอยู่ในไลฟ์สไตล์ในความเป็นชาวราศีธนูบันเทิงเลิงใจบันเทิงเลิงใจสนุกสนานกินดื่มเที่ยวครบสูตรเลยนะคะสำหรับชาวราศีธนูเป็นไงบ้างอาจารย์โอม12ราศีก็จบไปกับ12ราศีนะฮะตรงนี้ราศีที่โดดเด่นมากๆนี่ก็มีราศีสิงห์ราศีธนูนะอะไรเงี้ยนะฮะก็ถือว่าโดดเด่นกันเลยทีเดียวนะฮะตรงนี้นะนะฮะราศีที่ต้องระมัดระวังก็จะมีราศีที่เป็นราศีพฤษภกรกฎนะครับกรกฎอะไรประมาณนี้นะฮะราศีที่สมบูรณ์หน่อยก็เป็นราศีมีนราศีมีนอะไรเงี้ยนะฮะตรงนี้นะครับแล้วก็ราศีธนูอะไรเงี้ยนะก็ถือว่าดีอะไรประมาณนี้นะฮะตรงนี้ช่วงนี้ก็มีโอกาสก็ไปทำบุญนะฮะไม่จะเป็นการไปแก้ปีชงนะฮะใช่ใช่ใช่นะครับหรือไม่ก็ไปทำบุญในวันมาฆบูชาใช่ค่ะนะครับก็จะนำโชคดีถ้าเป็นถ้าทางจีนไม่ได้คุณไปทำทางไทยไหว้พระเก้าวัดก็ได้จะนำโชคดีมาให้ประมาณนี้นะครับตรงนี้นะฮะเดือนนี้เนาะอาจารย์โอมกุมภาพันธ์ก็เป็นวันมงคลในได้หลายวันเช่นเดียวกันก็ถ้าใครมีความรักก็ขอให้เจอความรักที่ดีครับผมนะคะใครที่มีครอบครัวที่น่ารักอยู่แล้วก็ให้เขาเรียกว่าดูแลรักษาครอบครัวความรักให้ลงตัวคนที่มีปัญหาขอให้ทุกอย่างคลี่คลายไปในช่วงของปีใหม่จีนซึ่งปีใหม่ไทยเพิ่งผ่านพ้นมาได้เดือนกว่าๆนะคะอาจารย์โอมเนาะประมาณนี้ครับผมครับวันนี้ผมอาจารย์โอมซิกเน่ค่ะกับดิฉันอาจารย์นิชานันท์ฉัตรพิรมพรขอลาไปก่อนพบกันใหม่เดือนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ